ไปดูอีกหนึ่งประเด็นเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นกรณีดราม่าเกิดขึ้นนะตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยเยอะแยะมากมีการแชร์ภาพด้วยนะคะหลังจากที่มีภาพปรากฏว่านะอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแหละค่ะไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้านะคะระหว่างเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติสหรัฐเรื่องนี้เองทางเจ้าตัวเองก็บอกว่ายอมรับนะมีการถอดหน้ากากออกในช่วงที่มีการถ่ายรูปแต่ก็ขอโทษนะคะที่กาดเนี่ยอาจจะตกแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกาดตกเหมือนกับตนเองค่ะไปฟังเสียงชี้แจงประเด็นนี้กันค่ะแม้กระทั่งผมยังกาดตกเลยประชาชนทั่วไปก็อย่ากาดตกเหมือนผมขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าผมก็พยายามอย่างเต็มที่นะคือผมก็ดูสภาพแวดล้อมว่าเออมันคนมันน้อยแล้วเข้าไปในบ้านคุณเขาไม่ได้จัดที่โรงแรมไม่ได้จัดเขาจัดเขาตอนที่เขาโทรมาเชิญปีนี้เขาบอกเขาไม่ได้แจกการ์ดเชิญนะฮะเลือกเชิญโทรศัพท์คอนเฟิร์มเป็นคนๆไปมีช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงหนึ่งไม่เกิน40คนอะไรเงี้ยก็เราก็ไปแล้วก็ตรวจหมดทุกอย่างนายอนุทินเองก็ยังพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะคะว่าขณะนี้ยังมีการพัฒนากันไปเรื่อยๆแล้วก็ทดลองในลิงทั้ง2ตัวแล้วก็มีการพูดแบบติดตลกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหนูใหญ่พร้อมฉีดแล้วนะคะก็เป็นชื่อเล่นนั่นเองนะคะส่วนกรณีพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่นถูกคนร้ายบุกเข้าไปลวนลามถึงในโรงพยาบาลขณะที่เข้าเวรกลางดึกเนี่ยเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะคะโดยนายอนุทินก็บอกว่าจะต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงไปพื้นที่ดูแลเยียวยาแล้วพร้อมกับให้เพิ่มรปภ.โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลก็กำชับไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่เวรคนเดียวส่วนเรื่องที่จะให้บุรุษพยาบาลเข้าเวรแทนก็เป็นอำนาจของผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแต่ว่าต้องเน้นย้ำนะคะเรื่องของความปลอดภัยของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ